สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Legender นะฮะมาดูฮะคันนี้ติดตั้งเนี่ยชุดปรับไฟหน้าออโต้นะฮะนะครับเป็นระบบปลั๊กเดี๋ยวให้ช่างแนะนำให้ดูเสียบปลั๊กตรงไหนก็ใช้ชุดปลั๊กกดสายพวงท้ายเสียบเป็นไวร์ซ็อกเก็ตครับเป็นไวร์ซ็อกเก็ตแล้วก็มีชุดกล่องควบคุมก็เป็นไวร์ซ็อกเก็ตเหมือนกันครับอยู่ด้านนี้ครับกล่องควบคุมปลั๊กเราจะอยู่ชุดนี้ครับนี่ครับนี่ปลั๊กเดิมครับนี่ปลั๊กใหม่แล้วนะครับก็เสียบใช้งานได้เลยครับไม่ต้องตัดต่อนะครับสรุปแล้วปลั๊กมีกล่องจากกล่องเข้าไหนครับเข้าปลั๊กใหญ่เข้าปลั๊กใหญ่ครับแล้วจากปลั๊กใหญ่วายเข้ามาที่ปลั๊กเล็กครับปลั๊กเล็กตัวนี้เป็นชุดสั่งงานชุดนี้ครับโอเคนะครับนี่เป็นชุดไฟเลี้ยงครับเป็นไฟเลี้ยงสวิตช์สั่งงานเหมือนกันนะครับเปิดหน้าให้ดูหน่อยนี่ครับมีทั้งหมด5ระดับนะครับในแต่ละต่ำสุดครับอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าติดตั้งแล้วปรับได้จริงไหมนะครับดูที่ท้ายรถกระบะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้กำลังลงนะฮะไฟหน้ากำลังลงเห็นไหมฮะดูนะฮะกองเห็นไหมฮะระยะไกลโอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้ดูนะฮะตำแหน่งนี้ตรงนี้นะดูนะลงสุดฮะขึ้นสุดฮะปรับได้จากภายในรถเลยนะครับโอเคนะสำหรับชุดปรับไฟหน้านะครับตัว Legender นะฮะมีแล้วนะครับเราเสียบปลั๊กใครสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยครับ